วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันคนธนานุวัฒนาชาติวงค่ะพบกับรายการคนธนานเกิดมาคุยนะคะวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญค่ะคุณเยาวภาพิพัฒน์ชัยสิริและนัตตี้ค่ะณัชภัทรพิพัฒน์ชัยสิริค่ะเชิญพบกับพวกเขาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเซฟเฮอร์สวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแม่ของนัตตี้ค่ะอันนี้ก็คือลูกชายของคุณแม่นัตตี้จะบอกของหนูไม่ใช่แล้วก็นัตตี้โผล่หน้ามาหน่อยสวัสดีค่ะเรียวโอ้โหแล้วก็นั่นคือคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายชื่อเยาวเนตค่ะนัตตี้เมาคุณแม่ไปแล้วถึงเวลาคุณแม่เมานัตตี้บ้างนัตตี้อยู่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะนัตตี้อยู่บ้านเหรอคะเรียบร้อยมากค่ะบ้านนี่ก็สีสอดเรียบร้อยเหมือนผ้ายัดไว้ในตู้ค่ะที่ว่ายัดไว้เนี่ยยัดไว้ยังไงคะแม่ก็คือเวลาจะทำอะไรแต่ละทีนะคะต้องเรียกแล้วเรียกอีกค่ะโอ้โหค่ะเวลาที่เรียบร้อยของเขาเลยก็คือไม่ฟังอะไรเลยก็คืออ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือนี่อ่านหนังสืออะไรคะนิยายนิยายค่ะสองคนพี่น้องเนี่ยเห็นรักกันขนาดเนี้ยในความเป็นจริงแล้วทะเลาะกันบ้างไหมคะโอ้ยไม่ทะเลาะกันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะมันแปลว่าอะไรคะคุณแม่ไม่เคยค่ะทุกวันก็นัตตี้ชอบแกล้งน้องค่ะไม่ได้แกล้งค่ะนัตตี้ชอบแกล้งน้องชอบปล่อยดาบใส่น้องป่ะใช่ปล่อยดาบประมาณนั้นคุณแม่ก็ยังบอกว่าลูกสาวปล่อยดาบลูกสาวนี่เคยปล่อยดาบอะไรใส่คุณแม่บ้างไหมคะประจำแม่ชีล่าอาทิเช่นก็บางทีเวลาที่แม่แต่งตัวเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าโอ้โหมาจากไหนเนี่ยขอร้องเขาบอกถ้าไปก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะดาบค่ะแล้วก็เห็นแม่ลูกเนี่ยดูรักกันสนิทกันขนาดนี้มีอะไรที่จะสามารถแบบอธิบายให้คนดูเห็นภาพได้บ้างว่าแบบแบบเรารักกันขนาดนั้นอะไรอย่างงี้อ๋อก็ขอซึ้งนิดนึงสมัยก่อนลำบากมากค่ะอยู่กัน2คนอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาแล้วอย่าถึงแล้วจะบอกก็เคยที่ขนาดว่าทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้าวอยู่จานนึงก็บอกว่าทำยังไงดีคือมีแค่จานเดียวอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ลูกทานก่อนทีนี้นัตตี้เป็นคนทานน้อยแม่ก็โอเคอ่ะครึ่งนึงได้นัตตี้ยังทานครึ่งนึงไม่หมดเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอิ่มแล้วแม่ถึงทานคือถามว่าเล็กๆเนี่ยคือเขาลำบากกับเรามากแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยคือเขาทำงานเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เขาจะให้แม่หมดเขาจะไม่มีงองแงว่าเอาคือหนูทำงานนะเอามาอะไรเงี้ยมีพึ่งช่วงนี้แหละเปล่าค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วยสุ่มได้ดิฉันค่ะคือตอนฟังมาน้ำตาก็คลอจะไหลแล้วค่ะเน้นว่าตอนนี้เอาคืนร่วงเลยค่ะมีช่วงนี้ล่ะค่ะที่เขาบอกว่าเขาอะรู้สึกภูมิใจเขารู้สึกดีใจที่เขาสามารถคือทำให้แม่ได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี้จบแล้วได้เวลาร้องไห้แล้วค่ะน้ำตาจะไหลค่ะท่านผู้ชมจริงๆเมื่อกี้น้ำตาแอบคลอเอาพัดลมเข้าตาฉันเลยน้ำตาคลอเลยทีเดียวนัตตี้เนี่ยเป็นคนชอบปล่อยดาบอย่างเงี้ยขี้อ้อนบ้างไหมคะโอ้โหอ่อนมาเวลาจะเอาของใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเวลานอนนี่ก็จะกอดตลอดเวลาจากแม่นิดนึงก็จะส่งแม่เสร็จละคิดถึงมามานะคะรักนะอะไรเงี้ยตลอดเขาจะห่างไม่ค่อยได้เห็นคุณยายนั่งเงียบๆมีสัมภาษณ์คุณยายบ้างดีกว่าคุณยายเมาคุณหลานๆให้ดีกว่าค่ะอ๋อให้เมาเหรอคะให้พูดตรงๆเลยนะนี่คนนี้เป็นคนขี้กลัวผีเฮ้ยนะไม่เจ๋งแล้วนอนคนเดียวก็ไม่ได้แต่ว่านิสัยดีรักยายรักน้องรักแม่รักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยก็อาจจะรำคาญเขาอะนะเขารักเพื่อนมากโดยเฉพาะนิวเนี่ยโอ้น้ำตาไหลน้ำตาออกใช่เหรอคิดถึงบอกรักนิวมากรักนิวมากรู้แล้วว่านิวเนี่ยรักเขาว่าตอนที่เขาออกแล้วนะคะนิวจะร้องไห้ก่อนเพื่อนเลยมาก่อนแล้วก็ร้องไห้ก่อนเพื่อนเลยเขาก็เลยซึ้งว่าเขารู้แล้วว่าน้องนิวเนี่ยรักเขาไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยค่ะได้คะท่านผู้ชมคะ
ท้องร้องค่ะคุณแม่หนูว่าเราคุยกันมานานแล้วนี่มันก็เย็นแล้วนะแม่นั่นแหละสิคุณแม่หิวหรือยังคะนิดๆหน่อยๆนะแต่หนูหนักแล้วค่ะเออใช่พี่แม่ได้ยินเสียงใช่ไหมดังคลื่นคล้าเลยใช่ไหมนั่นแหละเออวันนี้คุณแม่มีร้านอะไรที่จะพาไปหรือเปล่าคะโอ้ยนี่เลยนี่เลยร้านโปรดของนัตตี้เลยเออคิดอะไรไม่ออกไปร้านนี้เลยค่ะแม่เตรียมไว้ละเดี๋ยวแม่พาไปนัตตี้กินอะไรทำไมมันถึงไม่อ้วนจะไปกินร้านนั้นเดี๋ยวพี่จะออกไปร้านอาหารใช่ไหมถ้าพี่แต่งหนูก็แต่งด้วยค่ะก็ขอไปสวยเนี่ยดีกว่าเออแบบไปร้านขายแบบนี้แบบไม่เอาอ่ะพี่อย่าพูดอย่างนั้นนะรู้สึกสะเทือนใจใหญ่บ้านเปลี่ยนอะไรไม่ทันเลยอ่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยายคุณแม่แล้วก็บ้านนะน้องนาโนนัตตี้ค่ะที่ให้เรามาเยี่ยมชมวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ให้สาวน้อยของเราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ของนัตตี้เนี่ยพาเราไปร้านประจำที่นัตตี้ไปกินกันใช่ไหมคุณแม่ใช่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้าน8903สเต็กค่ะใช่ค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชื่อว่าอาสเต็กทูเดย์แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็น98903สเต็กเออแต่ตอนนี้หนูหิวมากแต่ว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยคุณแม่ของพวกเราเนี่ยมาล่วงหน้าเลยจ้าขับรถมาพร้อมกันแต่ว่าทิ้งพวกเราไปแล้วไปจองโต๊ะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปนั่งกินด้วยกันดีกว่าใช่ไปตามพวกเรามาเย้ตอนนี้ก็นี่มาอยู่ในร้านแล้วหิวมากเลยคุณแม่นัตตี้คะคุณแม่เนี่ยติดใจรสชาติอะไรที่แบบมันเป็นแบบรสเด็ดอะไรอย่างนี้คือร้านเนี้ยเขาให้คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะอันนี้สำคัญค่ะรสชาติเขากลมกล่อมมากอย่างพ็อกช็อปนัตตี้ต้องบอกพ็อกช็อปเป็นไงลูกพ็อกช็อปบอกว่าแบบมันเยอะมากแบบอร่อยมากเนื้อนี่แบบนุ่มกรอบขอเลยค่ะรอช้าไม่ได้แล้วค่ะเราสั่งกันเลยดีกว่าค่ะนั่นน่ะสิคะได้ยินเสียงอะไรนะจ๊อก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 อ่ะรับก่อนนี่ของหนูค่ะของหนูหนูของหนูมีสลัดกับสเต็กปลานี่ทางยืนจะหิวจัดนะสองเมนูเลยน่ากินมากค่ะโหใช่เห็นแล้วน้ำย่อยไหลกระชุ่มกระชุ่มขอลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนัตตี้ชิมหน่อยอันนี้พร้อมช็อตค่ะยังไม่ได้เคี้ยวเยี่ยมค่ะอร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มมากถ้าท่านผู้ชมอยากทานเนี่ยจะต้องตามมาที่ร้าน8903สเต็กค่ะอยู่ที่อยู่ในถนนเพชรเกษม81ทางข้างใกล้ๆกับหมู่บ้านพุทธานค่ะนี่คุณแม่คะหนูว่าเราจะคุยต่อไปคงไม่ไหวแล้วล่ะค่ะตอนนี้น้ำย่อยเต็มกระเพาะเลยค่ะคุณแม่และตอนนี้หนูหิวมากไม่ไหวแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่นัตตี้มากแล้วขอบคุณนัตตี้ขอบคุณน้องนาโนแล้วก็ขอบคุณคุณยายด้วยที่ให้เรามาเยี่ยมชมบ้านวันนี้ค่ะแล้วในเทปหน้าเราจะไปบ้านใครกันต่อก็คอยติดตามชมนะคะทูโมเมนต์ค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องแต่งกายแมคกีนอาหารสุนัขสมาร์ทฮัทกาแฟ F&N Creation ข้าวคุณภาพดีข้าวตราชัดผู้สร้างไลฟ์สไตล์สังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพโดย Magnolia TrueMove 3G Wi-Fi บนคลื่นความถี่850 MHz